กับผงซักฟอกเผาซุปเปอร์เต็มใจเสนอสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเป้าหมายเลยนะเว้ยไปดูการจับกลุ่มที่จับได้กลุ่มเลยลักษณะพบกับนกแสงแซวไล่จิกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านยังไงต้องดูไปดูสาวเมื่อเห็นกล้วยด่างข้างทางเอาเร็วๆนี่เป็นเจ้าของมาเร็วๆมึงถูกแล้วพบกับคนไข้ที่อยู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาเชิญค่ะเข้ามาทำแผลได้เลยค่ะไปดูการลืมที่ลืมหลานไว้ในปั๊มนายจะไม่ตอบอะไรเลยพบกับตุ๊กแกที่กัดไม่เลือกที่ไปดูป้ากับการใส่ถุงที่ดูจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยพบกับการเลี้ยวขวาที่สระบุรีมีอะไรต้องดูไปดูการเพิ่มยอดขายที่โชติช่วงชัชวาลเลยเรื่องนี้พบกับการคลายร้อนที่ใช้ตู้เย็นเป็นตัวช่วยไปดูการตัดต้นไม้ที่ลุงอยากช่วยจนได้เรื่องพบกับการทิ้งขยะของคนท่ามากท่ายากเลยอ่ะไปดูการบุกยึดบ้านที่ยึดดีๆต้องหนีกระเจิงเฮ้ยยึดหมดเลยเหรอแต่คงจนบ้างเลยพบกับโควิดเป็นเหตุเลยจัดรถไฟเหาะในบ้านซะเลยช่วงที่1สนับสนุนโดย Hilux Revo GR Sportคดีนี้ไปดูการจับกลุ่มที่จับได้ชีวิตพลิกเลยนะสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกณรงค์บุญธรรมรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองใหญ่จากการสืบทราบนะครับว่าจะมีการลักลอบขายยาเสพติดคุณตำรวจกำลังซุ่มจับผู้ค้ายาเสพติดจากการข่าวว่ามันจะมาตรงนี้ครับเฮ้ยเป้าหมายมาแล้วเว้ยมาแล้วใช่คันนี้ไหมครับเนี่ยลักษณะน่าจะใช่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เว้ยใช่ไหมใช่ไหมทะเบียนใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดมันหนีเฮ้ยเอาจับจับจับโอ้โหดูด้วยโอ้โหมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นไปไปไอ้อย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยครับโอ้ยคุณตำรวจสุดยอดเลยอยู่ไหมอยู่ไหมมันดิ้นมันดิ้นสุดสุดเลยเฮ้ยช่วยกันช่วยกันอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหนี่ก็ดิ้นนี่คิดชีวิตเลยเฮ้ยช่วยกันจับหน่อยดิอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ปล่อยไงไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอ้ยเอ้าไม่ปล่อยอยู่แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงยาบ้านั่นไงแม่ฮะดิ้นนักก็มันผิดนี่นะถ้าไม่ปล่อยแล้วจะเสียใจทำไมต้องปล่อยผมเป็นยิงตะกอนทำไมเอ็งใหญ่ไม่อย่างไรเอ็งไม่รู้ใครผมไม่ได้เป็นรู้ใครผมเป็นกาผมเป็นกาเป็นกาโอ้โหว้าวชุบต้นกลางมหากรรมเกลื่อนเลยโอ้โหเกิดมาไม่เห็นใครเป็นกากเกลื่อนได้มากขนาดนี้ไม่มีหนังดีให้เห็นเลยเนี่ยตายแล้วไอตอนที่ตัวจับปล้ำมันทั้งเสียทั้งสีทั้งถูทั้งไถสะเก็ดกากของมันเนี่ยหลุดมาติดคุณตำรวจบานเลยเนี่ยดูสิเป็นเกล็ดติดเต็มเลยอ่ะโอ้ยนึกแล้วยังคันแทนเลยเนี่ยนี่ทั้งกากทั้งเกลื่อนทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้มันยับมันยับไม่ต้องมาเว้ยบ้านเนี่ยติดกันหมดแล้วสงสารหญิงมันจะหนีเฮ้ยจับมันสิโอ้ยพี่แต่มันไม่จับมันเกลื่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจับมันเกลื่อนก็จับไปจับมันเร็วไปไปเลยเฮ้ยโอ้ยจับเลยจับเร็ววิ่งลงบันทึกประจำวันไว้ได้เลยว่าวันนี้เป็นการปฏิบัติการจับกลุ่มที่สยดสยองขนพองสยองกล้าวโอ้ยดูกลากมันเซ่เอ้ย
ไปไปเดินโอ้เดินเดินโอ้ยมันคันคันเดินสิเดินไปถึงว่าเฮ้ยกองกำลังซุ่มดักคอยอยู่ที่บ้านเป้าหมายมีผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามลักษณะที่ได้รับแจ้งว่าทำการจะจับกุมผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีครับจึงมีการขอรัดประเวียงเพื่อทำการจับกุมที่ตัวของผู้ต้องหาตามตัวมีแต่กั้มกากเกลื่อนเต็มไปหมดเลยโอ้โหผมก็มองหน้าคู่ตรวจผมกลับมาเป็นทำความสะอาดเนื้อตัวล้างรถเป็นการใหญ่เลยครับอย่างพี่คุยได้เลยนะว่าเป็นนักสะสมหนังหนังตัวเองลอกเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจโทณรงค์บุญธรรมรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องไม่รู้ว่าเป็นกลากเลือดเรื่องนี้ไปดูนกสวยๆในวันใสๆกับใครบางคนกับนกบางตัวสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนารายณ์คุ้ยสว่างนะคะจังหวัดลพบุรีค่ะตำบลโคกลันทานค่ะหนูขับรถอยู่อะค่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ลพบุรีถนนหลังวัดก็มีรังนกแซงแซวอยู่ครับนี่แม่บรรยากาศครับนี่ครับนกแซงแซวเกาะอยู่เต็มเลยก็สวยอะสิไม่สวยอะแต่สวยอะสิอ้าวนกแซงแซวไม่ใช่นกโชคร้ายจะมาสวยอะไรใครสวยฮะอ่ะก็คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแถวนี้สิเนี่ยอ่ะดูดิดูเนี่ยเฮ้ยดูสิครับโอ้โหใครขี่มอเตอร์ไซค์มาแถวนี้เนี่ยโดนนกแซงแซวมันจิกหัวซะอย่างนั้นแล้วไม่ใช่คนเดียวนะโดนกันทั่วหน้าไม่รู้ว่ามันโกรธอะไรกับคนครับนี่นะครับมาแล้วครับคนมาอันนี้จิกหัวเลยจิกอีกคนนึงมาผ่านแถวนี้โดนหมดเลยนี่ไงโดนจิกหัวเลยจิกหัวด้วยโอ้โหเป็นนกแซงแซวที่แปลกจริงๆไม่เคยพบเคยเห็นว่านกแซงแซวจะมาทำร้ายคนเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับเป็นที่แรกแปลกสุดๆเลยครับใครผ่านมาไม่ได้ต้องโดนอย่างนี้แปลกย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขับรถมีนกเนี่ยค่ะลงมาตีหัวเป็นนกแซงแซวค่ะมีพฤติกรรมค่อนข้างดุค่ะใครขับผ่านไปมาก็จะโดนตีอย่างนี้ทุกคนค่ะแล้วก็จะลงมาตีประจำค่ะไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันมายังไงก็หลบให้ทันล่ะเอาใจช่วยนะขอขอบคุณคุณพันนารายณ์คุ้ยสว่างจังหวัดลพบุรีเรื่องนกแซงแซวไล่จิกเรื่องนี้ไปดูสาวๆกับภารกิจข้างถนนเกินทนเกินคาดสวัสดีค่ะชื่อน้องแนนอังสุมารินคงสิริค่ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังขับรถกลับบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องสาวคนนี้ขับรถมากับเพื่อนอ้าวแล้วมาจอดข้างทางทำไมปวดฉี่ละจ๊ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเห็นกล้วยด่างอ้าวกล้วยแล้วทำไมอ่ะกล้วยด่างไงกล้วยด่างคืออะไรก็กล้วยที่เขากำลังฮิตไงราคาเป็นแสนน่ะฮะกล้วยเนี่ยนะราคาเป็นแสนใช่ราคาเป็นแสนแล้วมาปลูกอยู่ข้างทางก็ต้องเอาแล้วกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างกล้วยด่างไปเอากล้วยด่าง38,000ตอนเนี้ยฮะ38,000บ้าไปแล้วเอากล้วยเจอกล้วย38,000เอาลงไปเลยลงไปเลยตอนเนี้ยเอาอยู่เรียวหยิบเป็นเจ้าของใหม่ลูกเอาลงไปแล้วรีบร้อนมากครับดึงไปดึงมาสายท้องเลยกล้วยก็ดึงไม่ออกครับแล้วที่สำคัญนะมันไม่ใช่กล้วยด่างด้วยดูสิกะว่าจะลงไปจะได้กล้วยด่างราคาเป็นแสนพอลงมาต้นกล้วยไม่ด่างแถมดึงแล้วเสียหลักหงายท้องไปเลยหมดสภาพเร็ว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 แล้วเดี๋ยวเจ้าของมาปะโทดูเอ้ยกล้วยด่างเป็นแสนเนี่ยใครเขาจะมาปลูกไว้ข้างทางสรุปกล้วยเกยอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ฮ่าอย่างเดียวสามแสนแปดตอนเนี้ยเอาอยู่เรียวหยิบเป็นเจ้าของใหม่เรียวก็ถูกแล้ว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 
ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเพื่อนบังเอิญหันไปเจอกล้วยด่างพอดีซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้รีบจอดรถหลังจากนั้นเพื่อนรีบลงไปดึงกล้วยสุดแรงเกิดเพื่อนหงายหลังสรุปกล้วยด่างก็ไม่ใช่ถึงจะไม่ได้เงินแสนแต่ก็ได้เป็นล้านนะคนหาเป็นล้านคุ้มขอขอบคุณคุณอังสุมารินคงสิริจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องลงไปถอนกล้วยด่างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่2สนับสนุนโดยผงซักฟอกเผาซูเปอร์เรื่องนี้ไปดูคนไข้กับอาการวิบัติใหม่เฉียบพันเลยนะนายชัยพรเดชจันทร์ครับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรอพอสตอลาดหลุมแก้วครับคนไข้ครับมาทำแผลรถไถหน้าทับขาแล้วพอดีพี่พยาบาลทำคุณพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตามปกติครับวันนี้มีความไม่ปกติตรงไหนดูนั่นไงคนไข้เธอที่โดนรถไถทับขามารอทำแผลอีกแล้วอ่ะใช่ต้องทำแผลให้เขาทุกวันเลยเขาอะเจ็บมากวันแรกนะร้องตลอดเลยฉันเลยต้องทำแผลให้เขาแบบระวังมากๆอ่ะวันนี้ก็ระวังเลยล่ะจ้าระวังอยู่แล้วเชิญค่ะเข้ามาทำแผลได้เลยค่ะโอเคเขาเจ็บอ่ะนะโดนรถไถทับขานะไม่ใช่แผลเล็กๆอยู่แล้วครับเอ้าทำมาทุกวันก็ทำไปเฮ้ยน้ำอะไรวะฮะน้ำอะไรน้ำอะไรอ่ะน้ำตาว่ะร้องไห้อุ้ยเขาร้องไห้ไตโหกนี่ทำเขาเจ็บร้องไห้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาร้องใหญ่แล้วว้ายเจ็บมากแม่เอ้าแล้วร้องไห้ทำไมล่ะคะผมซึ้งใจอ่ะผมซึ้งใจอ่ะซึ้งใจอะไรคะคุณพยาบาลตั้งอกตั้งใจทำแผลให้ผมทุกวันน่ะไม่เคยรังเกียจผมเลยฮึดไม่เคยมีใครดีกับผมอย่างนี้มาก่อนนะครับโอ้โหเอาโอ้โหอะไรอ่ะล่ะผมซึ้งใจมากๆเลยอ่ะฮึดขอบคุณมากโอ๊ยตาแถน6เขาซึ้งใจเอาดูเอาเธอครับความดีของคนเราเนี่ยนะทำเอาผู้ชายอก3ศอกน้ำตาแตกร้องไห้เลยโอ้โหผมล่ะซึ้งพลังของความดีนี่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับเรื่องอย่างนี้ก็มีแต่ในเมืองไทยนี่แหละครับฝรั่งมังค่าเนี่ยไม่ซึ้งน้ำใจกันมากแบบนี้นะใช่นะใจใครเขาบอกว่าเขาซึ้งหมอซึ้งที่ว่ามาทำแผลบ่อยต้องเดือดร้อนให้หมอต้องลำบากมาทำแผลให้ก็เลยซาบซึ้งอายมากเลยหมอไม่เคยร้องไห้ในชีวิตนี้เพิ่งจะร้องไห้ให้คุณหมอเป็นความซึ้งที่ใครเห็นก็ซึ้งปนงงน่ะผมว่าขอขอบคุณคุณชัยพรเดชจันทร์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดหลุมแก้วเจ้าของเรื่องร้องไห้ซึ้งหมอเรื่องนี้ไปดูคุณยายขี้ลืมของสำคัญครั้งใหญ่ในชีวิตสวัสดีครับผมร้อยเวทกมลนนท์คนมั่นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกเจ้าหน้าที่ปั๊มน้ำมันสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ปั๊มน้ำมันครับเฮ้ยเด็กคนนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องมีคนดูแลปฏิบัติกันอยู่ฮะอ๋อเด็กคนนี้เป็นเด็กหลงครับเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้ครับเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่แถวนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเลี้ยงดูอุ้มชูกันอยู่สักพักแล้วก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูซิว่า
เด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนนี่ครับรถกระบะมาจอดตรงนี้แล้วก็มีคุณตาแก่ๆเดินเข้าห้องน้ำครับสักพักหนึ่งอ้าวเฮ้ยนั่นเด็กออกจากรถคันนี้นี่เองเดินตามคุณตาไปครับแล้วคุณตาก็ออกจากห้องน้ำก็ไม่ทันมองว่าหลานเนี่ยอยู่ไม่อยู่ก็ขับรถออกไปก็เลยลืมว่าขามามีหลานแต่ขากลับไม่มีหลานแล้วก็ขับกลับไปถึงบ้านเลยครับสุดท้ายก็ตามนักข่าวตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นขโยงเลยแล้วก็ไปตามคุณตาจากบ้านครับในที่สุดก็เจอกันครับโอ้โหหลานเนี่ยคงขวัญเสียหน้าดูนึกขึ้นได้มันลวงตามเราหรือเปล่าว่าตอนเสียอะไรล่ะหนูไม่เห็นเป็นไรเลยเที่ยวสนุกดีมีขนมกินเยอะแยะเลยค่ะดูสิครับเด็กนี่ไม่มีตื่นเต้นเลยเฉยๆชิวๆนี่โชคดีนะครับที่วันนี้เจอคนดีๆทั้งนั้นเด็กเลยปลอดภัยถ้าเกิดโชคร้ายไปเจอคนไม่ดีเข้าแล้วก็โอ้ไม่รู้ชะตากรรมเด็กคนนี้จะเป็นยังไงต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่อุตส่าห์มีน้ำใจมาดูแลจัดการเจอเด็กคนนี้ได้กลับบ้านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณขอบคุณที่มีแต่น้ำใจขอบใจนะครับขอบใจขอบใจที่ให้แต่พระคุณขอบใจที่ให้แต่พระคุณขอย้ำอีกทีเรื่องนี้ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเด็กมากับคุณตาแต่คุณตาจอดรถแล้วรีบไปเข้าห้องน้ำโดยไม่รู้ว่าเด็กเดินลงจากรถตามไปทำโทรศัพท์เสร็จคุณตากลับมาที่รถขับรถออกไปโดยลืมหลานไว้จนกระทั่งกลับไปถึงบ้านจึงรู้ว่าลืมหลานย้อนกลับมาที่ปั๊มเพื่อรับหลานดีนะที่มีคนใจดีช่วยไว้ไม่งั้นยายต้องกลายเป็นยายกำพร้าแน่นอนขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกกมล นนท์คนมั่นรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสภ.เมืองนครนายกเรื่องลืมหลานในปั๊มเรื่องนี้ไปดูการเปิดศึกครั้งใหญ่ไม่มีใครยอมใครครับผมนายณัฐวุฒิงานเมืองนะครับจากจังหวัดขอนแก่นพวกผมก็ได้นั่งกินข้าวเป็นปกติหลังเรื่องงานเข้าทุกวันอยู่แล้วนะครับมันมีตัวแกตัวนึงนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็ดในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตุ๊กแกนี่มันน่ากลัวนอกจากรูปร่างหน้าตาจะน่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันกัดอะไรมันก็ไม่ค่อยเคยปล่อยไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ปล่อยเด็ดขาดวาย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 โอ้โหลุงพี่ก็แต่จะโชคร้ายที่เจอตุ๊กแกหล่นใส่แล้วยังโชคร้ายที่ตุ๊กแกมากัดตรงเป้าแกพอดีแล้วจะโดนตัวจะปัดก็ไม่กล้าครับเพราะมันน่าเกลียดน่าขยะแขยงมากโอ้โหน่าสงสารจริงๆโดนอะไรกัดก็ไม่โดนดันมาโดนตุ๊กแกกัดแล้วก็มากัดตรงจุดยุทธศาสตร์พอดีโอ้โหอะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้ไอ้หนุ่มเอ้ยแล้วตุ๊กแกมันก็กัดไม่ปล่อยด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาดิ้นดิ้นดิ้นเฮ้ยทำไมต้องมากัดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเอาแรงแกงดีไหมเนี่ยโอ้โหเอายังไงยังไงจับก็ไม่กล้าจับเอายังไงเนี่ยถอดก็ไม่ได้อ้าวโชคดีหลุดครับขยับตรงเกงไปขยับมามันหลุดได้ครับยังโชคดีโอ้โหเฮ้ยแต่มันน่ากลัวจริงๆเวลาโดนตุ๊กแกกัดเนี่ยมันสยองจริงโอ้จริงสยองยิ่งมองยิ่งเห็นน่ากลัวโอ้โหยิ่งมองยิ่งกลัวขังน่ากลัวน่ากลัวจริงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงตุ๊กแกหลุดมาจากราคาก็เลยตกใจเลยวิ่งไปกัดตรงเป้าของเพื่อนพงศ์พอดีนะครับสะบัดยังไงก็ไม่ยอมจะออกนะครับดีนะที่หลุดก่อนไม่งั้นได้ตัดทิ้งกันบ้างตัดกางเกงเนี่ยขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิแมนเมืองจังหวัดขอนแก่นเรื่องตุ๊กแกกัดเป้าพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่3เรื่องนี้ไปดูป้ากับผ้าถุงเป็นเหตุสังเกตได้ยังไงไปดู
วัสดีค่ะดิฉันนางสาวบรรจงปั้นทองนะคะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านลาดนะคะคุณป้าอายุประมาณ70ปีนะคะเดินมาที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลกำลังปฏิบัติงานอยู่ก็เห็นคุณป้าคนนี้เดินด้วยท่าทางแปลกๆเข้ามาในโรงพยาบาลครับอ้าวยังไงเนี่ยป้าอ้าวป้าทำไมมือต้องจับผ้าถุงอย่างนั้นล่ะคะเออ อะไรอะไรปล่อยได้ปล่อยไม่ได้หรอกเอ้าทำไมจะปล่อยไม่ได้จับผ้าถุงก็ไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรหรือช่วยอะไรได้เลยแล้วไปจับมันทำไมปล่อยได้ป้าไม่ได้ใส่กางเกงในฮะยิ่งไม่ได้ใส่กางเกงในอ่ะยิ่งต้องปล่อยถือแบบนั้นอ่ะมันพิรุธคนอื่นเขาก็รู้หมดสิป้าปล่อยได้เออใช่ไม่ใส่กางเกงในแล้วไปจับเอาไว้นะคนอื่นเขาก็ยิ่งรู้สิถ้าปล่อยไปแล้วทำเฉยๆไม่มีใครรู้หรอกสบายกว่ากันเยอะเลยปล่อยได้จริงเหรอจริงเออปล่อยเลยมาตั้งนานแล้วนะเออเออเออปล่อยเลยป้าปล่อยเลยไปโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยป้าก็เองบอกให้ปล่อยไงแล้วมันอะไรกันเนี่ยเอาพวกข้าท้องเสียตลอดเลยไอ้ที่ป้ากุมมาเนี่ยกุมอุจจาระมาหรอกเหรอเนี่ยจะใส่อะไรนะมันก็ใส่ไม่ได้มันเลอะเทอะไปหมดกางเกงในก็ไม่ได้ใส่พอมาถึงหน้าโรงพยาบาลมันก็มาอีกข้าก็แล้วข้าขยุ่มไว้แล้วเองก็บอกว่าให้ปล่อยได้ข้าก็ปล่อยไงไงโอ้ยป้าโอ้ยป้าแล้วก็ไม่บอกให้รู้เรื่องอ่ะรู้งี้เขาก็ไม่บอกให้ปล่อยหรอกดูสิเนี่ยเออเองจะมาโทษข้าไม่ได้นะเออใช่ใช่โทษป้าไม่ได้เพราะพยาบาลเนี่ยสั่งเองไม่ใช่โทษแกนั่นแหละป้าพูดไม่รู้เรื่องเละหมดเลยเนี่ยเละตุ้งเป๊ะช่างเป็นอะไรที่เละเทะท้องเสียมา10ครั้งค่ะแต่ก็กระนุ่งผ้าถุงมานะคะแล้วหมอก็ให้คุณป้านอนโรงพยาบาลตามอาการที่คุณป้ามาเพราะว่าคุณป้าถัดเหลวหลายครั้งแนะนำเลยนะถ้าอุดไม่อยู่ให้เอากะละมังรองรับรองไม่มีเลือดราดขอขอบคุณคุณบรรจงป้านทองผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องป้าท้องเสียเรื่องนี้ไปดูเรื่องที่ไม่เกี่ยวแต่ก็เกี่ยวยังไงไปดูสวัสดีครับผมนายปัญญาบุญธรรมขี่รถกำลังกลับบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณผู้ชมครับสังเกตมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับจอดรถถอดหมวกแล้วก็เสยผมเพิ่มความหล่ออ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเอาก็ไม่มีอะไรไงเพราะมันไม่เกี่ยวเอ้าไม่เกี่ยวแล้วจะพูดถึงมอเตอร์ไซค์ทำไมเนี่ยฮะก็พูดถึงมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งคันไหนคันหลังนี่ไงเอ้าคันหลังมอเตอร์ไซค์คันหลังแล้วเป็นอะไรเอ้าก็เป็นงี้ไงมอเตอร์ไซค์เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคอยกะว่าสิเล่นไปตรงๆนั่นสิล่ะก็เลยเร่งเครื่องว่าเต็มที่แต่ว่ารถกระบะคันขาวนี่ตีเปลี่ยนใจเลี้ยวขวาทักด่าผมก็เลยต้องเล่นตามเขาไปจังสิโอ้ยรถกระบะเอ้ยเจ้าสิไม่เลี้ยวขวาอย่างก่อนนี่โอ้ยเนาะนี่จะแม่นเนาะโอ้ตัวที่ดีสลับบุรีไงอ้าวแล้วมันจังไหนอ่ะพอถึงสระบุรีมันก็ต้องเลี้ยวขวาทุกคันนั่นแหละข้าก็เลยเลี้ยวขวาไงโอ้ยมาขอสอกแมวเอ้ยตูหู้บ่ได้เฮาเก็บขนาดไหนเนี่ยฮะโอ้ยบักปึกเอ้ยหนอบักปึกเป็นยังที่ตึงจังซังผู้ที่ตั้งที่เลยผู้ดันสมองเปิดหัวเบิ่งสิเห็นแต่ขี้เป็นกองมือจนได้ทุนทองมือไม่ยอมจำเกี่ยวเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกำลังกลับบ้านมาตามทางแล้วมีรถส่งของไม่คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมเลยจะแซงขึ้นไปค
ีนี้เขาเลี้ยวมากระทันหันผมเลยเลี้ยวตามเข้ามาในซุ้มวัดรถของผมชนร่องน้ำตีลังกางานนี้ไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่ว่าขอโทษหนักจะได้เป็นเบาขอขอบคุณคุณปัญญวัฒน์บุญธรรมจังหวัดสระบุรีเรื่องสระบุรีเลี้ยวขวาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่4สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวีเรื่องนี้ไปดูการสร้างจุดขายที่บอกเลยได้ผลจนน่าตกใจสวัสดีครับผมชื่อนายธงชัยชุนเนตรดวงรันป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกากครับร้านลาบครับต้มตำเจ๊คนนี้ขายอาหารรถเข็นอยู่ทุกวันครับพักนี้เงียบๆก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีชาวบ้านก็มีข้อแนะนำมาเจ๊ทำไมช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีใช่ไหมเออขายไม่ดีมันต้องหาจุดขายสิเจ๊พ่อค้าสมัยนี้นะมันต้องหาจุดขายใหม่ใช่ถึงจะขายดีอ่ะใช่ยิ่งยุคโควิดนะถ้าไม่หาจุดขายก็ไปไม่รอดหรอกครับถ้าหาจุดขายดีๆนะถึงกับรวยเลยนะเจ๊จุดของจุดขายอะไรฉันไม่มีหรอกทำไมจะให้ฉันใส่บิกินี่ขายไงไหวไหมอย่างเจ๊เนี่ยนะจะขายได้ทำไมคือไม่ใช่เจ๊ฉันหยอกเล่นไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าเจ๊ต้องปรับปรุงอาหารอะไรฉันทำอร่อยอยู่แล้วจะให้อร่อยไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วโว้ยก็เตาแก๊สเนี่ยเจ๊ก็เจ๊ใช้แต่เตาแก๊สนะพ่อค้าแม่ค้าสมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นเตาถ่านกันหมดแล้วดูร้านหมูย่างดิเขาเปลี่ยนเป็นเตาถ่านเขาขายที่จะตายเตาถ่านสิจริงเหรอจริงเชื่อฉันเจ๊เปลี่ยนเป็นเตาถ่านนะเจ๊จะมีจุดขายเนี่ยเจ๊ไม่เลวไม่เลวหาจุดขายเตาถ่านนี่ก็ไม่เลวนะเอ้ยเจ๊เชื่อเขาหน่อยนะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากดิเฮ้ยเตาถ่านพอไหวเอาลองดูเฮ้ยตั้งแต่วันนั้นนะที่มันบอกว่าให้เปลี่ยนเตาถ่านนะโอ้ยขายดีจริงๆด้วยอ่ะนั่นไงเปลี่ยนเป็นเตาถ่านหาจุดขายได้ถูกก็ได้เงินได้ทองแล้ววันนี้เจ๊เลยอารมณ์ดีนอนฝันหวานถึงอนาคตแล้วครับรวยรวยต่อไปนี้นะกิจการเราเนี่ยนะจะเจริญรุ่งเรืองทวนกระแสโควิดต่อไปนี้ลูกจะรู้ไหมเนี่ยว่าแม่จะร่ำรวยแล้วลูกเอ้ยโอ้โหควันเตาถ่านเอาเตาถ่านไฟลุกด้วยไฟลุกแล้วตายแล้วเจ๊พอจะฝันหวานเตาถ่านปะทุคือแกขายเตาแก๊สทุกวันครับแกไม่ชินว่าพอขายเตาถ่านแกต้องดับก่อนชาวบ้านรวยแล้วลูกเอ้ยต่อไปนี้นะฉันเนี่ยจะชดช่วงชัชวาลควันอะไรวะควันอะไรมาด้านแกไฟลุกแล้วเจ๊ลุกชัชวาลจริงๆด้วยไม่ช่วงธรรมดาช่วงมากด้วยว้าไฟไหม้ตายแล้วไฟไหม้ได้ยังไงวะตายแล้วไม่ได้ดับเตาถ่านโอ๊ยไฟไหม้บ้านหมดแล้วบ้านไฟไหม้โอ้ยลูกหลามใหญ่แล้วจับไม่ได้แล้วเจ๊เฮ้ยไม่บ้านตัวเองแล้วจะไปไหม้ข้างบ้านเธอแล้วขายไงเตาถ่านนะโอ้โหก็ถูกเหมือนกันถ้าปล่อยเจ๊เขาขายเตาแก๊สแล้วยังมีบ้านมีช่องอยู่บ้านที่ขายเตาถ่านเนี่ยถึงจะหมดตัวเลยดูซิความฝันของเจ๊จะโชดช่วงชั่วจังหวะมันดันเป็นความจริงแต่ความจริงที่ปวดร้าวจริงเจ้าปวดร้าวสุดพื้นปวดร้าวสุดพื้นไฟไหม้คือเขาลืมดับถ่านที่เตาที่ย่างหมูย่างไก่แล้วหลับไม่หมดไฟสะเก็ดไหม้หมดร้านเลยคราวนี้ไม่ใช่แค่ไฟดับนะอนาคตก็ดับไปพร้อมกับเตาแล้วขอขอบคุณคุณธงชัยชูเนตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกร่างเจ้าของเรื่องดับไฟในเตาไม่หมดเรื่องนี้ไปดูตู้เย็นกับของสดในตู้เย็น
ไม่ธรรมดาเลยนะสวัสดีครับกสิณเทพคุณาเจริญจากกรุงเทพครับที่บ้านเราจะมีตู้เย็นขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงในตู้เย็นเราก็มักจะบรรจุพวกอาหารต่างๆทั้งแห้งทั้งสดเช่นหัวหมูหัวหมาว้าไอ้หมาหมาจริงโอ้โหไอ้หมาตัวนี้ครับมันรู้จักหลบร้อนเข้าไปในตู้เย็นเฮ้ยมันเข้าไปไม่ได้นี่มันตู้เย็นจะออกมาได้ยังครับอ่ะก็ตู้มันเย็นนะข้างนอกร้อนก็ต้องเข้าไปนอนสิครับนอนแล้วมันเย็นเฮ้ยเขาเอาไว้ใส่อาหารไอ้ใส่หมาอีกตัวนึงจะเป็นลายไปแหมมันน่านักเดี๋ยวจะทำอะไรฮะจะทำอะไรเอาเขียงมากินหัวหมาหน่อยว้าใจเย็นใจเย็นลงก็ได้หยอกนิดเดียวเองอ่ะหยอกหยอกหยอกโอ้โหไอหมาตัวนี้มันแสนรู้รู้จักหลบร้อนเข้าไปนอนในตู้เย็นครับดูครับดูหมามันร้อนครับไอตัวเล็กมันร้อนแอร์มันพิเศษเปิดตู้เย็นไม่ได้ครับเปิดตู้เย็นวิ่งเข้าไปอยู่ในตู้เย็นทันทีครับหมาตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะครับเนี่ยแหมน่ารักจริงย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอเปิดตู้เย็นทีไรเนี่ยหมาเขามักจะมาป้วนเปี้ยนมามุดเข้าไปนอนในตู้เย็นนะครับดึงออกมาก็มันก็ไม่ยอมออกมานะครับมันคงจะชอบความเย็นนะครับอยากรู้จริงๆที่เข้าไปอยู่ในตู้เย็นคิดได้ยังไงขอขอบคุณคุณกสิณเทพคุณาเจริญกรุงเทพมหานครเรื่องสุนัขเข้าไปนอนในตู้เย็นถ้าอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดน้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการช่วงที่5สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกดเด้งและลูกชิ้นหมูโกดเด้งเรื่องนี้ไปดูการตัดต้นไม้ที่ยิ่งช่วยเหมือนยิ่งยุ่งครับสวัสดีครับผมนายวรพันธ์พัดทองตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับรับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับช่วยเหลือประชาชนคุณดับเพลิงได้รับแจ้งต้นไม้ล้มใส่บ้านประชาชนครับนี่ก็กำลังไปตัดครับตัดเล่มยอดเก็บเศษซากอยู่กำลังปฏิบัติงานเลยล่ะตัดยอดตัดยอดตัดยอดทำอะไรกันเนี่ยอ๋อพอดีต้นไม้มันล้มไปพิงบ้านเขาก็เลยตัดให้เนี่ยต้นนี้ล้มต้นนี้แล้วเองตัดตัดตั้งนานแล้วเนี่ยได้หรือยังเนี่ยลุงมันต้องค่อยๆมันต้องย่อยจากข้างบนลงมาข้างล่างเออโอ้ยข้าเองก็มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลยว่ะลุงมันต้องใจเย็นๆค่อยๆทำเออใช่ตามนั้นแหละครับต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยนะครับรีบตัดรีบทำไปนะมันหล่นใส่เสียหายหนักกว่าเก่าอีกเออเดี๋ยวอีโดมัวตัดด้วยอย่างพวกเองเนี่ยอะไรวันนี้นะก็ยังไม่เสร็จอะไรลุงนี่อะไรทำอะไรโอ้โหถึงกับเครื่องไฟฟ้าต้องอย่างนี้ไงตัดโคนเลยมันได้เกิดวันนี้แหละเฮ้ยไม่ได้ข้างบนมีคนอยู่บนยอดไม้เฮ้ยลุงตัดโคนก็ยุ่งเลยนะโอ้โหตัดจนหน้าสั่นเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันต้นไม้มันสั่นข้างล่างมีอะไรวะเฮ้ยเอ้าลุงไม่รู้ไม่น่ามีบางที่เพราะว่าข้างล่างเขาต้องรู้ดิว่าเราอยู่ข้างบนน่ะเขาไม่รู้อะดูหน้าสั่นเนี่ยเอ้ยลุงเอ้าไม่ได้ยินไปอีกที่ว่าคนข้างๆมันยืนคุยไม่ใช่เลยนะไอ้ร้อนเอ้าเฮ้ยลุงเอ้ยไม่ไรข้าจัดการเองต้องเรียกข้าจัดการเองไม่ได้ลุงครับผมเองไหนกันอยู่เหรอข้าจัดการเองครับลุงสบายไม่ได้โอ้ยลุงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอาไงดีเอาไง
เอาไงมันโดนเหรอโดนแต่มันสูงนะมันสูงมากเลยเนี่ยเออมันโดนไหมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมันจวกเลยนะโดนเว้ยมาจากไหนกันเนี่ยฮะข้างบนไงป้าโอ้ยโอ้โหสอนตันลุงก็ดูดิตันลุงเอ้ยก็โดนแกตัดรากถอนโคนจนเขาร่วงลงมาจากยอดนี่ไงอุ้ยลุงบอกเลยนะลุงไอ้ยุ่งเกินเจ็บเลยดิเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตัดต้นไม้อยู่บนด้านบนขณะที่กำลังตัดอยู่ด้านบนนั้นครับก็ทางเจ้าที่ด้านบนเนี่ยก็ตัดไปมีความรู้สึกว่าทำไมต้นไม้มันสั่นนะครับมองลงมาด้านล่างนะครับมีลุงแก่ๆคนหนึ่งก็นำเลื่อยยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ตัดเจ้าที่ที่กำลังปีนอยู่ด้านบนก็ตะโกนบอกว่าลุงหยุดเนื่องจากเลื่อยยนต์เสียงดังนะครับลุงก็ไม่ได้ยินลุงก็ตัดอยู่นั่นแหละตะโกนให้หยุดยังไงลุงเขาก็ไม่หยุดเพราะเนื่องจากเลื่อยมันเสียงดังครับจนสุดท้ายแล้วต้องสละยานแล้วครับกระโดดจากกิ่งแล้วได้แผลครับค่อนข้างเจ็บถึงกันลุงถ้าอยากจะช่วยอยู่เฉยจะดีกว่านะขอขอบคุณคุณวรนนท์พักทองเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโสเทศบาลนครปักเกร็ดเจ้าของเรื่องลุงช่วยตัดต้นไม้เรื่องนี้ไปดูการทิ้งขยะของคนท่าเยอะท่ามากท่ายากสุดๆเลยสวัสดีครับผมนายระวันหลวงทองพนักงานเทศกิจนครปักเกร็ดผู้ชายจะมาทิ้งขยะลงถังขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพี่คนนี้จะเอาขวดมาทิ้งถังขยะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทิ้งไปสิเฮ้ยทิ้งมึงธรรมดาโลกมันบ่จำไว้เอ้าแล้วพี่จะทิ้งยังไงให้โลกจำอ๋อแกจะเหยียบขอบถังแล้วทิ้งเฮ้ยซ้ำนั้นโลกสิจำได้จังไหนเบิ้งสเต็ปต่อไปเฮ้ยโอ้โหเหยียบเสาด้วยเฮ้ยมันเกินไปแล้วพี่ฮะจังสีว่าเกินไปทีขันว่าสั่นเหยียบแต่ถังอย่างเดียวกันได้นี่ๆเบิ้งเขาสิปล่อยมือให้โตเบิ้งเลยเห็นบ่นี่ปล่อยลงถังขยะจางเสียปล่อยโอ้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 ยเจ็บเลยบานโอ้ยบ่น่าโซ่เลยเฮาโอ้ยเนาะโอ้ยลงเต็มๆเลยทั้งโอ้ยบ่น่าโซ่เลยเฮาโอ้ยโอ้โหไปดูอีกทีครับพี่คนนี้เป็นทายาทของขุนพี่เรนครับคือแกพี่เรนจริงๆแค่ทิ้งขยะเนี่ยนะถ้าเยอะเหลือเกินเหยียบถังขยะยังไม่พอไต่ขึ้นไปเหยียบเสาครับปล่อยมือมายืนที่ขอบถังแล้วก็จะทิ้งแต่ก็เสียหลักตกลงไปในถังโอ้โหพี่เรนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทิ้งก็ไม่สำเร็จเจ็บตัวก็เจ็บตัวโอ้ยลงเต็มๆเลยครับโอ้ยมันหนาโซ่เลยฮะโอ้ยสมน้ำหน้าจริงๆเลยอยากบอกว่าสมน้ำหน้าอยากซาไม่ดูให้ดีไม่ดูให้ดีไม่ดูให้ดีฮิฮิฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าจริงๆฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็ยืนขึ้นไปเหยียบบนปากถังขยะแล้วอีกขาข้างหนึ่งก็เป็นสาวไว้ปรากฏว่าเกิดพลาดตกลงถังขยะลงไปทั้งตัวเลยไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวว่าซ้ำเติมขอแค่ถอนใจเบาๆก็พอเฮ้อขอขอบคุณคุณลาวันหงทองพนักงานเทศกิจเทศบาลนครปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องตัวตกถังขยะให้อีกสักนิดเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายสนับสนุนโดยลิโพเรื่องนี้ไปดูการยึดทุกสิ่งยึดทุกอย่างยึดทำไมไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสังเวียนทุกพรมคดีการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยกรมบังคับคดีคดีที่สุดแล้วให้ตำรวจไปยึดบ้านคุณตำรวจร่วมกับกรมบังคับคดีไปยึดบ้านตามคำสั่งศาลเจ้าของกำลังยั่วเลยครับอะไรครับยึดหมดเลยเหรอครับก็ศาลสั่งต้องยึดสิโอ้โหไอ้นี่ยึดไหมยึดฮะไอ้นี่อ่ะยึดไอ้นี่อ่ะยึดยึดโอ้โหไอ้นั่นอ่ะยึดหมดแล้วเฮ้ยยึดหมดเลยเหรอโอ้โหไม่เห็นใจคนจนบ้างเลยอ่ะเฮ้ยขบวนมาเฮ้ยเดี๋ยว
ข้างบนก็ยึดเหรออันไหนที่เป็นทรัพย์สินมีค่าเนี่ยยึดหมดแล้วก็ต้องยึดหมดอะล่ะก็แค่เป็นหนี้เราไม่จ่ายไงคดีสิ้นสุดศาลสั่งเขาก็ต้องมายึดเอาไปแทนเงินเขาอะเดเนี่ยคุณตำรวจไอ้ตู้เก่าเนี่ยยึดไหมยึดสิฮะผมว่าคุณตำรวจไม่กล้ายึดหรอกอะไรของแกอะไรเขาก็ยึดหมดแหละทำไมยังไม่กล้าของมีค่าอื่นผมยังยึดเลยว่าคุณตำรวจไม่กล้าหรอกเฮ้ยเฮ้ยท่าทางแปลกๆเลยเฮ้ยท้าแล้วก็ถอยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยว่าคุณตำรวจไม่กล้าหรอกฮะเอากล้าผมว่าไม่กล้ากล้าไม่กล้าหรอกยังไงก็ไม่กล้าโอ้ยทำไมยังไม่กล้าก็กล้าก็เปิดเลยสิเฮ้ยเปิดอยู่แล้วไม่มีปัญหาเฮ้ยระวังสักนิดท่าทางมันมีพิรุธมากอ่ะบ้านยิ่งนำไปไกลแล้วไอ้แสงเอ้ยมันหลอกให้ตำรวจเปิดลักต่อออกมาต่อยตัวเองแล้วก็วิ่งหนีแนบไปเลยที่ตำรวจเป็นไงไหมโอ้โหเป็นเยอะเลยโอ้ยตายแค่มายึดบ้านมันตามหน้าที่ก็ไม่นึกว่าจะทำเราเจ็บขนาดนี้เจ็บมันเจ็บจังมันมีรักทำไมถึงเจ็บจังให้ตำรวจขึ้นไปตรวจสอบเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดมาที่ไหนได้ลังต่อออกมาตัวใครตัวมันมารู้ใครเป็นใครแล้วทีเนี้ยเจอต่อเข้าไปก็ต้องวิ่งกันหน้าบวมไหมเนี่ยต่อที่ต่อยดูลักษณะไม่น่าจะใช่ต่อหัวเสือน่าจะเป็นต่อหัวเสือมากกว่านะต่อยยับขนาดนี้ขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสังเวียนทุพรมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องไปรื้อบ้านเจอต่อเรื่องนี้ไปดูเครื่องเล่นสุดเล้าใจไม่ต้องออกไปไหนก็เสียวได้สวัสดีครับผมชื่อพัชรพลชาโชนะครับยุคโควิดนะครับอยู่บ้านกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นได้ภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงช่วงโควิดเนี่ยครับออกไปไหนก็ไม่ได้คุณน้านี่เห็นหลานนั่งเหงาอยากไปเที่ยวสวนสนุกนะหนูอยากไปสวนสนุกอะสวนสนุกมันปิดนะเขามีโควิดจะไปได้ยังไงอะลูกไม่รู้อะหนูอยากไปสวนสนุกอะไม่ให้ไปหนูจะอารวาสอารวาสเออไปก็ไปลงไปในรังนี่อ้าวลงไปในรังแล้วจะไปสวนสนุกได้ยังไงอะได้เนี่ยถึงแล้วสวนสนุกไปเล่นรถไฟเหาะกันโอ้ยหวาดเสียวเฮ้ยอะไรกันนี่อ๋อคุณน้าแกไอเดียบันเจิดจับหลานใส่ลังเหมือนนั่งในรถไฟเหาะแล้วก็เปิดคลิปรถไฟเหาะใน YouTube แล้วเอาหลานเนี่ยไปติดที่หน้าจอให้เสมือนเล่นอยู่จริงๆเฮ้ยมันจะเหมือนเหรอเหมือนแน่นอนไปหลานล็อก go 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 เออเหมือนว่าเฮ้ยมีตะแคงมีขย่าวขึ้นลงด้วยอุ้ยหลานหัวเราะชอบใจว่ะเฮ้ยเหมือนว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยวพอเร็วๆนี่ก็ไม่เหมือนแล้วโอ้ยิ่งเร็วยิ่งเหมือนแน่อ้าวเหมือนจริงจัดเลยตอนหลังเนี่ยหลานถึงกับร้องกลัวโอ้โหสุดยอดเลยคุณน้านี่ไอเดียบันเจิดจริงๆครับหลานอยากไปสวนสนุกเอาหลานใส่ลังเอาไปติดหน้าจอเปิด YouTube รถไฟเหาะแล้วก็จับเอียงไปตามเหตุการณ์แหมไอเดียสุดยอดจริงๆยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เธอยกให้เธอคนเดียวเก่งๆอย่างนี้ยกนิ้วให้เขาเลยสุดยอดขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอาน้องอ่ะขึ้นไปในกล่องนะครับแล้วก็เปิดหน้าจอทีวีนะครับแล้วก็พิมพ์ว่ารถไฟเหาะนะครับแล้วก็ให้น้องขึ้นไปแล้วก็ทำเหมือนแบบเล่นรถไฟเหาะของจริงแบบยุคโควิดนะครับช่างคิดจริงๆเหมือนจริงจนหลานกลัวเลยแต่สุดยอดจริงๆขอขอบคุณคุณพัชรพลชาโชติจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องเล่นรถไฟเหาะที่บ้าน
ช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับผงซักฟอกเผาซูเปอร์ขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ไม่รู้ว่าเป็นกลากเลือด2นกแซงแซวไล่จิก3ลงไปถอนกล้วยด่างร้องไห้ซึ้งหมอ 5. ลืมหลานในปั๊ม 6. ตุ๊กแกกัดเป้า 7. ป้าท้องเสีย 8. สระบุรีเลี้ยวขวา 9. ดับไฟในเตาไม่หมด10สุนัขเข้าไปนอนในตู้เย็น11ลุงช่วยตัดต้นไม้12ตัวตกถังขยะ13ไปรื้อบ้านเจอต่อ14เล่นรถไฟเหาะที่บ้านและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับหงสักฟอกเผาซูเปอร์ประจำวันเสาร์ที่4กันยายน2564คือเรื่องตุ๊กแกลื่นพื้นกระเบื้องเรื่องนี้ไปดูเหตุชลมุนวุ่นวายถึงกับวิกฤตเลยสวัสดีค่ะชนภาบุญเพ็ญค่ะจังหวัดนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดนะคะเบอร์หนึ่งเข้ามาในบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพเขาเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านนี้กำลังเกิดวิกฤตมันเกิดอะไรขึ้นตุ๊กแกเข้าบ้านค่ะโอ้โหผู้หญิงเต็มบ้านเลยโอ้เมื่อตุ๊กแกเข้าบ้านหน้าที่ปราบตุ๊กแกก็ต้องตกเป็นของผู้ชายถึงแม้จะอายุมากแต่ก็คือผู้ชายครับคุณพ่อของบ้านเลยต้องรับหน้าที่ปราบตุ๊กแกให้กับลูกสาวทั้งหลายเชือกมันไม่ดึงไงพ่อก็เอาไม้แขวนเสื้อมาดัดเป็นตะขอกลมๆแล้วของมันโอ้ยพ่อใครเขาใช้ไม้แขวนเสื้อเขาต้องใช้เชือกโอ้เฮ้ยเห็นป่ะมันเป็นห่วงกลมๆเหมือนการคล้องได้นี่เห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยมันอ้าปากไม่ไม่ล่ะเนี่ยมันไม่ดึงไงนี่พ่อก็คล้องได้นี่ห่วงเดินทั้งหมดไอ้เอ้ามันได้ที่ไหนเล่าคุณพ่อแกก็เอาไม้แขวนเสื้อมาดัดเป็นวงกลมแล้วไปคล้องตุ๊กแกแล้วตุ๊กแกมันจะมาติดไม้แขวนเสื้อได้ไงอ่ะพอกระตุกมันก็หลุดอย่างเงี้ยทุกครั้งครับดึงไงดูดิเนี่ยดูสิไปทำจนมันหลบไปหลังแอร์แล้วเนี่ยคุณพ่อได้นะได้นะมันจะได้ไงพ่อมันต้องใช้เชือกอันนี้มันคล้องไม่ได้แม่มันก็ต้องร้องหน่อยนะขอให้เชื่อพ่อเหรอลูกเอ้ยเฮ้ยมันอ้าปากไอ้ตุ๊กแกมาให้คล้องดีๆมาให้ไม้แขวนเสื้อคล้องหน่อยได้แล้วได้แล้วเอ้าหมดหมดแล้วโอ้โหตุ๊กแกล่วงลงพื้นโอ้โหทีนี้บ้านแตกสลายขาดเลยครับร้องกรี๊ดกันลั่นบ้านไปหมดเลยตุ๊กแต่ที่ลำบากที่สุดก็กลับกลายเป็นตุ๊กแกครับเพราะพื้นที่ตกลงมาเนี่ยเป็นกระเบื้องมันลื่นครับวิ่งต่อไปไม่ได้ครับวิ่งแล้วมันก็ลื่นงูอย่างตุ๊กแกอย่างเจอพื้นกระเบื้องทีไรเสียท่าอย่างนี้ทุกทีทำไมมันดิ้นน่ะเอายังจะไปท้องอีกคุณพ่อเคลียร์ไปก็ได้แล้วเฮ้ยเคลียร์ไปก็พอนั่นเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วอ้าวเอาหงายท้องแล้วจังหวะนี่แหละตอนที่มันหงายท้องนี่แหละได้แล้วเอ้ยสุดยอดเลยครับแหมตอนมันหงายท้องนี่แหละครับท้องได้ตอนนี้แหละครับแล้วแทนที่จะรีบไปด
ันมาโชว์กล้องอีกเดี๋ยวมันก็หลุดหรอกครับนั่นไงหลุดจริงๆแล้วต้องไล่จับกันใหม่อีกครับแม้หน้าเหนื่อยแทนเหลือเกินคนใช่ไหมตุ๊กแกนี่แหละครับเหนื่อยจับหนูได้แล้วก็ไม่รีบปล่อยหนูมัวจะถ่ายรูปเล่นกันอยู่นั่นแหละดูสิเหนื่อยจนหนูร่วงลงมาพอหนูร่วงลงมาก็ลำบากอีกเพราะพื้นมันลื่นใช่ครับลื่นจริงๆตุ๊กแกเจอกระเบื้องนี่คานไม่เป็นเลยครับจากตุ๊กแกน่ากลัวกลายเป็นน่าสงสารซะอย่างนั้นเนี่ยดูดิหมดสภาพเลยครับไม่ว่าจะทุรักทุเลแค่ไหนเขาก็พามันออกไปนอกบ้านจนได้ล่ะครับโชคดีนะไอ้ตุ๊กแกแล้วข้างหน้านะก็เลือกบ้านดีๆหน่อยเข้าบ้านไม้นะอย่าไปเข้าบ้านที่เป็นกระเบื้องตกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ทุเลศอย่างนี้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพ่อไปเอาไม้แขวนเสื้อดัดมาทำเป็นห่วงคล้องคอพอคล้องปุ๊บตุ๊กแกก็ล่วงปั๊บก็กรี๊ดกันวงแตกเลยค่ะพอมันตกลงพื้นเป็นกระเบื้องมันลื่นค่ะตุ๊กแกถลายพ่อแกก็เลยเขี่ยแล้วคล้องตุ๊กแกออกไปนอกบ้านสำเร็จตุ๊กแกลื่นแบบนี้ถ้าไปอยู่แถวอีสานมีราคาเลยนะเขาจะบอกตุ๊กแกหมื่นขอขอบคุณคุณชันภาอุบลเพ็ญจังหวัดนนทบุรีเรื่องตุ๊กแกลื่นพื้นกระเบื้องและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลเมื่อใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ